ทะะ่ายสุดสําหรับภาคสำหรับการสรัมมนานะคะก่อนที่จะเป็นการเสวนาก็จะเป็นดรวันนีชินศิริกุลผู้อำนวยการศูนย์อนโนเทคโนโลยีแห่งชาติของพวกเรานะคะหัวข้อการบรรยายนะคะก็คือการจัดทําแผนที่นําทางเทคโนโลยี CCUS หรือ CCUS TRM ของประเทศไทยค่ะเรียนเชิญค่ะ ประวัติของดรวันนีโดยคร่าวๆนะคะก็ดรวันนีสําเร็จการศึกษาปริญญาเอกสาขาวทิทยาศาสตร์และวิวัสกรรมวัสดุเน้นโพลิเมอร์นะคะจาก Pen n State University นะคะสหรัฐอเมริกาดรวันนียังเป็นคณะนกกรรมการภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อน Bio c i r c u l a r Green e c o n o m y นะคะหรือ BCG Economy ของประเทศไทยนั่นเองเชิญดรวันนีเลยคะ่ะขอบคุณมากค่ะพวกเรายังมีแรงนะคะตื่นอยู่นะคะครนี้มาฟัง อีกหนึ่งหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนที่นำทาง CCUS TRM ซึ่งอย่างที่ได้กล่าวไปตอนต้นแล้วเราก็ได้รับทราบจากอาจารย์พงวิภาว่าสาว,วสกสกสวสนับสนุนโครงการนี้นะคะซึ่งขอขอบคุณมาณที่นี้อีกครั้งหนึ่งนาโนเทคเองเป็น PI เนื่องจากทีมวิจัยของ n นาโนเทคแล้วก็พันธมิตรทั้งมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิสเทค S, ech, S I I T หวังว่าในที่นี้อาจะมีอาจารย์แล้วก็เพื่อนเพื่อนพันธมิตรของพวกเราบางท่านนะคะจากแบ克กราวด์ของการทำสมุดปกขาวเรื่องกลยุทธ์เชิงรุกในการนำ C O 2ไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนายอย่างยั่งยืนแล้วก็อีกพันธมิตรสำคัญคือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะอาจารย์อาจารย์ชัชวาลอาจารย์สุภริตอาจารย์นครอาจารย์วงกรถ้าเอ่ยชื่อใครไม่ครบก็ต้องขออภัยนะที่นี้ เป็นทีมที่เข้มแข็งมากนาโน t เทคพันธมิตรอย่างที่เห็นโลโก้ทั้งหมดนะคะมากกว่า8หน่วยงานวิจัยมหาวิทยาลัยแล้วก็มากกว่า5หน่วยงานกำกับขับเคลื่อนซึ่งขอขอบคุณวันนี้ออพอ,อนารีรัต์ได้กรุณามาอยู่ณที่นี้ด้วยคือพวกเราได้ใช้ข้อมูลการศึกษาจากทางสอพอเยอะมากนะคะวันนี้ได้พบตัวจริงแล้วก็ภาคเอกชนค่ะ คือไม่มีทางที่เราจะเดินหน้าต่อไปได้เลยถ้าไม่ใช่ว่าทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเราจับมือกันวันนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะคะเรามีโฟกัสกรุ๊ปไปแล้วสำหรับการจัดทำ TRM เดี๋ยวจะมีส่วนสำคัญโชว์ให้ทุกท่านดูนะคะถามว่า TRM เล่มนี้เป็นเล่มแรกของประเทศไทยทำไมเราถึงสนใจ CCUS เราได้ฟังมาจากหลายๆท่านมากมายจะขอเอ็กโคอีกบางมุมนะคะ ก่อนไปในรายละเอียดเหล่านั้นอยากจะโชว์อย่างนี้คะ่ะว่าเป้าหมายของ CCUS Technology Roadmap ของพวกเราเนี่ยสำคัญมากเลยต้อง identify strategic target เรามีที่ปรึกษาซึ่งเป็นกูรูเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำ TRM อาจารย์นัทสิทธิ์ไม่แน่ใจอาจารย์นัทสิทธิ์วันนี้อาจจะดูผ่าน Facebook หรือไม่ก็คงจะได้คุยกันต่อจากนี้อาจารย์แนะนำชัดเจนค่ะ roadmap แผนนโยบาย สวยหรูเขียนได้หมดแต่เราต้อง identify strategic target ตั้งแต่แรกและนี่คือเป้าหมายของพวกเราคําว่า strategic target หรือกลไกขับเคลื่อนคืออะไรเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะว่าประเทศอื่นเขาก็ทำค่ะเขาทำมาก่อนเราแล้วเราก็มาพบช่องว่างบางอย่างแกบบางอย่างที่เราควรจะต้องเติมให้ได้ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยี CCUS สกสว วางแผนแล้วก็จัดการบริหารเรื่องทุนวิจัยเพราะฉะนั้นกรอบแนวนโยบายกับเทคโนโลยีมีความสำคัญมากนอกจากนั้น national consortium FTI เป็นตัวอย่างที่โชว์ให้เห็นวัน FTI พอดีได้มีโอกาสคุยกับหลายๆท่านที่ FTI และชอบไอเดียนี้เพื่อนๆนักวิจัยในสวทชมีหลายกลุ่มมากค่ะที่พยายามทำให้เป็น t h a i l a n ด t ท a m c c s ก็เช่นกันอยากจะขออนุญาตเชิญชวนทุกท่านเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของ ศูนย์ใดศูนย์หนึ่งหน่วยใดหน่วยหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนคะ่ะ National Consortium Policy Recommendation ทำไมถึงพูดว่าเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนขอยืมสไลด์จากพอนารีรัต์มานะคะชอบสไลด์นี้มากคะ่ะชอบภาพนี้เพราะมันสะท้อนใกล้ตัวมากอะโลกร้อนโลกรวนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อยู่กับเราเนี่ยแหละค่ะเราประสบพบเจอใกล้ชิดกับเรามากและนี่คือหนึ่งเหตุผล motivation ว่าทำไมทีมวิจัยของ n a n o t ท c h หรือทุกเทคหรือแม้กระทั่งกเกษตรศาสตร์จุฬาและเพื่อนๆพวกเราให้ความสนใจกับเรื่องนี้เพราะเราได้รับผลกระทบตรงๆค่ะภายพิบัติรุนแรงขึ้นประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซดสูงที่สุดในโลกอย่างที่ฟังจากวิทยากรของพวกเราหลายๆท่านแต่ว่าเราอยู่ในท็อ10 high risk ได้ยังไงก็ไม่รู้อยากจะขอความรู้จากพอ,อนาริรัตวันใดวันหนึ่งเหมือนกันค่ะประเมินจากจำนวนผู้เสียชีวิตและความเสียหายเราติดโผหนึ่งในสิบค่ะลำดับที่เก้านี่คือหนึ่ง motivation ที่สำคัญภาพนี้พวกเราได้ฟังกันไปเยอะแล้วขอสกิปนะคะเราจะได้มีเวลาไว้คุยกันในช่วงเสวนาน,นะคะภาคพลังงานและอื่นๆที่ contribu ์ป่าไม้แน่นอนลบเก้าสิบเอ็ดตัวเลขอีดเดกเลยค่ะแล้วก็มีการ forecast ไปจะเป็นลบลบร้อยยี่สิบ ล้านตันขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆกับภาพนี้ค่ะเป็น strategy เป็นนโยบายที่หลายๆประเทศใช้ภาพนี้มองครึ่งบนกับครึ่งล่างครึ่งบนคือคาร์บอนไอซด์อิมิชันทั้งโลกส0 0 0 0กว่าล้านตันลองดูปีพศนะคะแกนสีน้ำเงินเราอยู่ที่2023มองเป็น2ช่วงค่ะ strategy ในการที่จะลด CO2 2023อีก7ปีข้างหน้าไป2030ดูเจ้าก้อนขนมชั้นนะคะลดลงจาก30,000กว่าเหลือประมาณ20,000กว่าลดได้หมื่นกว่าล้านตันด้วยอะไรกลยุทธ์เฟสเอาการลดการเผาฟอสซิลทั้งหลายถ่านหินอย่างที่เราได้ฟังกันมาตั้งแต่ช่ว,งช,ว,ง,วงชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงกว่าแล้วก็ขยายไปใช้ RE Renewable Energy ลดได้ค่ะไปต่ออีก ยีปี2030ไป2050ูนนย์กันเฟสที่2ถามว่าลดได้ไหมได้ค่ะด้วยนโยบายที่ Forecast ไว้นอกจากลดการใช้ถ่านหินฟอสซิลซึ่งออดอกเตรบวรศักด์ได้ให้อีกมุมมองหนึ่งว่าเอ๊ะเราตั้งโจทย์ถูกหรือเปล่าใช่ไหมถ้าเกิดเราสร้างเราปล่อยแต่เราเก็บได้เราจัดการกับมันได้ตอนนี้ถ้าเฟสเอา u t การใช้น้ำมันและหันไปใช้ Renewable e n e r g y e f f i c i e n c y ซี่อินเ ในกระบวนการทั้งหลาย2050ดูด้านล่างนะคะด้านล่างเป็นส่วนที่ลดค่ะในสีส้มลดยังไงก็ตามก็ยังเจะเหลือเจ้าขนมชั้นสีหวานๆอย่างเงี้ยค่ะอีกหมื่นกว่าล้านตันและนี่คือทิศทางเดียวกันกับที่ประเทศไทยประสบและนี่คือเหตุผลที่ทำไมนานา,นานประเทศหันมาหาคาร์บอนรีมูฟเวอรเทคโนโลยีและ CCUS เป็นหนึ่งในนั้น ลองมาดูกลุ่มซีเมนต์กับคอนกรีตเช่นกันค่ะเขาก็พยายามที่จะฟอร์แคสต์ไปจาก20 23ไล่ไป20 50ถ้าไม่ทำอะไรเลยคาร์บอนซายเพิ่มขึ้นจากประมาณ2,800ล้านตันต่อปีไปเป็น3,800ล้านตันต่อปีแล้วเซกเมนต์นี้เซกเตอร์นี้ทำอะไรบ้างนี่คือสิ่งที่เขาพยายามทำค่ะ Efficiency ในการผลิตคอนกรีตซีเมนต์ลดคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการทั้งหลายช่วยไหมช่วยค่ะช่วยมากน้อยแค่ไหนดูด้านนี้เลยค่ะทุกมาตรการลดตามแท่งสีนี้แต่อยากจะไฮไลท์สีม่วงทุกท่านดูที่สีม่วงนะคะ CCUS ได้รับการโปรเจกต์เมเจอร์เป็นเมเจอร์ที่สามารถจะช่วยลด CO2 ในคอนกรีตแด์ซีเมนต์เซกเมนต์หรือเซกเตอร 36%ซึ่งเป็นเป็นการฉา,ายแสงออกมาที่น่าสนใจมากสำหรับ C C U S Technology ในกลุ่มนี้นี่เป็นหนึ่งตัวอย่างเท่านั้นอันนี้เราทราบดีแล้วขออนุญาตข้ามไปออตอนแรกคิดว่าพออนารินั์จะพูดถึงกระบวนการหรือกลไกสถาบันที่ทำงานเชื่อมโยงกันซึ่งดีมากนะคะถ้าประเทศไทยเราทำงานร่วมมือกันได้ตามโครงร่างโครงสร้างแบบนี้โอ้โหสงสัยเราจะเป็นประเทศแรก ที่เข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่าให้เป็นแบบนั้นขอไฮไลท์มาที่ขวาสุดค่ะมีอนุกรรมการขับเคลื่อนการลด r ิล์นเฮ s ์แกสโดยใช้ CCUS ขึ้นมาและนี่ก็เป็นสัญญาณที่ดีสัญญาณที่ดีแต่จะไปยังไงจะเดินหน้าไปด้วยทิศทางไหนและควรจะต้องมีองค์ประกอบปัจจัยอะไรมาเอือ้อมาเกื้อบ้างนี่คือเหตุผลของ CCUS T.R.M. ที่ทางสงกสวได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นนี่ก็1นึ่งรถแมพนะคะขอฉายไปที่2040ทุกท่านก็จะเห็นนะคะว่ามาตรการต่างๆมีอยู่แล้วแล้วก็มี C.C.S.C.C.U.S.B.E.C.C.S. แล้วอะไรคือจุดสำคัญที่ท้าทายขอโทษค่ะพีก 2025พวกเราก็ได้ยินมาตลอดว่าทำอย่างไรเราจะพยายามลด CO2 ลงมาให้บาลานซ์กันให้ได้สร้าง120ก็ต้องดูดกลับ120ใน2050นี่คือซีนาริโอไอเดียลี่ที่อยากเห็นแต่ลองดูตรงนี้นะคะมาตรการที่ทางภาครัฐเองได้เขียนเอาไว้ก็ดีมากค่ะเพิ่มสัดส่วนในการใช้ RE พลังงานทดแทนร้อยละ50ของมายืดอ่นตรงนี้ ร้อยละห้ในปี2050ใช้ EV ยานยนต์ไฟฟ้าร้อยละหกใน2035 CCUS เกิดขึ้นมาค่ะพวกเราทำงานวิจัยทางด้านนี้ตอนแรกที่เห็นสไลด์นี้ดีใจมากเลยว,ว่าอุ๊ย CCUS มาแล้วแต่ว่ามีอีกจุดหนึ่งที่เป็นความท้าทายสำหรับตัวเองในการมองสไลด์นี้ทุกเมเจอร์ทุกมาตรการมีตัวเลขกำกับท่านเห็นไหมคะมีแผน ว่าจะลดอะไรยังไงเมื่อ,อไหร่พี่เหลือ5้านาทีงเหรอคะพี่เพิ่งขึ้นมาบนนี้เองนะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะไปอย่างเร็วคะ่ะแต่ CCUS ไม่มีค่ะและนี่คือความท้าทายหนึ่งใน CCUS TRM ที่เราควรจะต้อง quantify identify target demands applications แล้วบอกให้ได้ว่าแล้วเราจะไปถึง2040ด้วยการลด CO2 ลงไปสักเท่าไหร่ x x ล้านตันต่อปี พูดไปแล้วนะคะตัวชี้วัดความสำเร็จของ CCUS TRM แน่นอนมีสถานภาพของประเทศไทยมีการประเมินวิเคราะห์เทคโนโลยีเวลาน้อยมากๆเลยไว้จะจัดเซสชั่นต่างหากคุยเรื่องเทคโนโลยีเพราะเรามีทีมวิจัยที่เชี่ยวชาญแล้วก็ทำงานอย่างทุ่มเทแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเกี <laughs> ่ยวกับทั้ง CCU และ CCS การเชื่อมโยงสู่นิว t ร a ลคาร์บอนนิวทรัลอีโคโนหรือ สังคมคาร์บอนต่ำต้องการกลไกขับเคลื่อนอย่างไรอะไรคือปัจจัยสำคัญนโยบายควรจะเป็นอย่างไรอินเซนティブอยู่ตรงไหนเราจัดโฟกัสกรุ๊ปไปสนุกมากเลยค่ะมีผู้เข้าร่วมประมาณ60กว่าคนภาคเอกชนคุณบวรศักด์ดรบวรศักด์มาด้วยประมาณ10ท่านเราคุยกันเยอะมากว่าพ olic ีของรัฐบาลสำคัญมากระบบนโยบายอินเซน i v e ต้องมา และนี่คือสิ่งที่จะอยู่ในตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการนะคะที่ CCUS T R M เรามีกระบวนการอะไรบ้างเวลาน้อยมากเลยค่ะจะไปแบบเร็วมากการประเมินประเมินสถานการณ์ประเมินเทรนด์ต่างๆที่สำคัญคือเราต้องรู้เราว่าเรามีเทคโนโลยีอะไรที่พร้อมต่างประเทศมีอะไรพร้อมแล้วเราควรจะดึงอะไรมาใช้ เพราะเรื่องความคุ้มค่าความคุ้มทุนเป็นอีกโจทย์หนึ่งที่สำคัญมากมาตรงกลางเลยค่ะ strategy กลยุทธ์ selection ของเทคโนโลยีต้องมองสองส่วนต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยค่ะเรามีที่ปรึกษาทางเศรษฐศาสตร์และเตือนเราไว้เสมอว่ามองแอปพลิเคชันมองดีมานใใ่่ออกเพราะฉะนั้นแอปพลิเคชัน a d m a p กับ t e เ Roadmap ต้องไปด้วยกันรวมถึงการประเมินติดตามและทำให้ t r m นี้มีชีวิตหมายความว่า สิ่งต่างๆเปลี่ยนไปเกือบทุกวันต้องมีผู้ที่ติดตามหน่วยที่ดูแลกำกับและทำให้มันมีชีวิตอยู่ตลอด practical ที่สุดนี่คือความมุ่งมัน่นความหวังของ CCUS r m เนี้ยคะ่ะแล้วก็ในภาพนี้จะเป็นโครงสร้างที่จะเกิดขึ้นเพื่อตอบว่า CCU หรือ CCS จะไปใช้กับ strategic target application อะไร ในช่วงเวลาหมุดหมายสำคัญ3ช่วงค่ะ2030 2040และ2050 Policy Recommendation กับ Incentive คืออะไรบ้างคงไม่มีเวลาลงไปใน Details ของการทำ PESTEL Analysis ซึ่งเป็น Approach ที่เราจะใช้แล้วก็ใช้มาแล้ว5เดือนนะคะในการศึกษาเรื่อง CCUS T R M Political Economics Social Technology Environment Legal ขอใช้2-3นาที Run t รันทรูเร็วๆในเรื่องของเทคโนโลยีถ้าเป็น p o l i t i c a l นโยบายแผนรับมือแน่นอนคะ่ะพวกเราทราบดีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาส,าศาสตร์การเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง e c onomics เราฟังจากทั้งสองท่านจากภาคอุตสาหกรรมเรียบร้อยแล้วนะคะขอไปเร็วๆ Social เราตระหนักสังคมตระหนักถึงผลของ climate change แต่เข้าใจไหมยิ่งเรากำลังคุย c c s เนี่ย อย่างแรกที่คุยกับทาง MC จําได้เลยดรปองการจะพูดคำแรกๆเลยว่าเราจะสร้างอแวนเดสยังไง่ะพี่เราทําเรื่องนี้ซึ่งนี่คือความจริงค่ะการรับรู้ของสังคมขอใช้เวลาสุดท้ายช่วงหนึ่งนะคะพูดถึงเทคโนโลยี CCUS มีความหลากหลายมี TRL ระดับ readiness ที่ต่างๆกันเราฟังจากทั้งหลายท่านแล้วว่า CCUS ประกอบไปด้วย Capture ดักจับดูดจับทำอย่างไรถึงจะขนส่งเก็บหรือจะนำไปใช้ถ้าเป็น CC u p อยู่ n n ส l a ล a อ s ถ้าท่านติดตามพวกเราในอีกห้าเดือนข้างหน้าท่านจะเห็น Driver เหล่านี้ค่ะสีเขียวเป็น Driver เป็น Factor ที่จะส่งเสริมเรายังเห็นสีแดงอยู่นะคะที่เป็น Barrier อุปสรรคแต่เราไม่ท้อถอยค่ะเราจะต้องแกะถอดอุปสรรคเหล่านี้ออกมาให้เป็น p olicy recommendation และนี่คือ Spirit หนึ่งของ CCUS CRM ที่ตั้งใจภาพนี้เราได้เห็นไปก่อนหน้าแล้วนะคะ capture transport และจะไปไปเก็บในพื้นพิภพหรือในใต้ทะเลในหลุมผลิตปิตโตรเลียมที่ใช้ไปหมดแล้วจะเป็นออยเป็นแก๊สอิทเรื่องหนึง่งแต่ถ้าเกิดเป็น CCU ก็จะมีเทคโนโลยีในการ convert CO2 ไปเป็นสารเคมีหรือเชื้อเพลิง ที่มีมูลค่าสูงนี่คือเป็นอีโคโนมีหรือเศรษฐกิจใหม่ที่เราหวังนะคะทีมวิจัยทำงานกันค่อนข้างหนักเพราะเราต้องเข้าใจจริงๆว่าเทคโนโลยีของโลกเป็นอย่างไรและของเราอยู่ตรงไหนลองดูภาพนี้ดิฉันจะขอไฮไลท์ให้เห็นว่าเมื่อเราเปรียบเทียบประเทศไทย EU เดนมาร์กไชน่าดูแฟกเตอร์ต่างๆจำนวนคน GDP emission greenhouse greenhouse Ga reduction ใน2030เป็นเท่าไหร่ในแต่ละ r e g i o n ปรากฏว่าใน3ตัวอย่างนี้เขามีการ identify ชัดค่ะ2050จะลด CO2 ด้วย CCS เท่าไหร่อย่างเช่น EU จะลด5ล้านตันด้วย CCS 7ล้านตันด้วย CCU จีนเดนมาร์กเช่นกันประเทศไทยล่ะคะ นี่ค่ะเรายังไม่มีตัวเลขเราพูดกัน CCU CCs b e c c s และนี่คือความท้าทายและเป็นโจทย์แรกๆเลยค่ะของพวกเราใน CCUS TRM นี้ต้อง identify quantify เราต้องลองค่ะถูกผิดอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าไม่มีตัวเลขไม่มีเป้าหมายเราก็ไม่รู้ว่าจะเดินไปถึงตรงนั้นด้วยวิธีไหนอย่างไรแน่นอนนะคะการมอง CCUS CCU หรือ CCS ก็ตาม มองทั้ง global และประเทศไทยเวลาไม่มีเพราะฉะนั้นจะขอไปอย่างเร็วให้รู้ว่านี่คือกระบวนการทำงานในการรีวิวแ s สเซสวิเคราะห์เรื่องเทคโนโลยีค่ะโอกาสของประเทศไทยมีมากค่ะแต่เราต้องทำอะไรและทำเดี๋ยวนี้ด้วยค่ะนี่คือการวิเคราะห์เทคโนโลยี CCU ในประเทศไทยโดยทีมของพวกเรานะคะดรขจรศักดิ์และน้องๆขอบคุณมากกับทางที่ปรึกษาอาจารย์เมตตาอาจารย์ พัทธรพรที่จุลาด้วยตัวอย่างของประเทศไทยเราศึกษานะคะปตทสอพอยังมีอีก1นถึงสตัวอย่างมีโอกาสคงจะได้เล่าในรายละเอียดกว่านี้ CCS เช่นกันมอง global มองสิ่งที่เกิดขึ้นในนานา,นาประเทศรวมทั้ง Exxon Mobil ที่เราได้ยินแล้วเราก็ดูค่ะว่าโอกาสของประเทศไทยในการดำเนินงานเรื่อง CCS อยู่ที่ไหนบ้างอันนี้ไฮไลท์ออกมาเป็น 5สปอร์ต5โลเคชันเรามีโอกาสไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่เหมืองแม่เมาะซึ่งเป็น1นึ่งสปอตเลขหนเมื่อครู่อันนี้คือการวิเคราะห์แล้วก็ศึกษาเรื่อง global CCS transport นะคะเพราะต้องดูหมดเลยอีกหัวข้อหนึ่งที่จะมีบรรจุอยู่ใน CCUS T&M r ของพวกเราก็คือเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญค่ะการศึกษาบรรณมิติถ้าใครสนใจก็ดรสุธีสามารถที่จะแชร์ได้นะคะ เวลาไม่มีเพราะฉะนั้น 1. นนี่คือแผนงานของพวกเราค่ะขอไฮไลท์ตรงลูกศรสีฟ้าเรามีการจัดโฟกัสกรุ๊ปไปแล้วแต่สิ่งที่จะทำต่อในอีก5เดือนเพื่อส่งมอบรายงาน CCUS TRM ฉบับแรกของประเทศ Require applications อย่างที่ดิฉันเรียนไป application technology road map ต้องไปด้วยกัน Key technology กับ Enabler ดรบวรศักดิ์พูดไว้ชัดพี่นทีพูดชัด Enabler ในภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมต้องการแล้วก็ Driving Mechanism ทั้งหลายนี่ก็คือสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอีก5เดือนข้างหน้าแล้วก็เป็นปัจจัยสำคัญที่บรรจุในรถแมพนะคะนี่เป็นภาพโฟกัส Group แล้วก็เราไปเยี่ยมเยียนแลกเปลี่ยนได้ประโยชน์มากค่ะในพื้นที่ของโรงไฟฟ้าแล้วก็เหมืองแม่เมาะลำปางขอเชิญชวนนะคะในอีกเดือนข้างหน้าและอีก2เดือนข้างหน้าเราจะมีเวิร์กช็อป ใหญ่เลยค่ะเปิดโอเพนอยากรับฟังความคิดเห็นของทุกท่านแล้วก็มาร่วมมือช่วยกันค่ะหยุดเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะค่ะขอบพระคุณดรวันนี้มากๆเลยค่ะก็เราได้ฟังนะคะตั้งแต่ภาพจากแผนนโยบายนะคะถึงอุตสาหากรรมแล้วก็ถึงงานวิจัยนะคะ